โคตรเจ๋งเลยว่ะกูชอบจริงเหรอเออเชี่ยขอบคุณว่ะมันแข่งไปเชียร์กูด้วยนะเว้ยมึงเออได้ว่ามึงอวยไปไอ้ป๋องคือเพลงแนวเนี้ยแม่งล้นตลาดแล้วเว้ยเล่นออกมาก็ดูธรรมดาไม่ได้ดีป่ะวะคือต่อให้มึงไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นชอบเนี่ยคนอื่นใครวะไหนใครชอบบอกหน่อยดิคือกูกับโต้งอ่ะไม่ได้คิดว่าวงกูต้องเท่หรือต้องพิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วเว้ยพวกกูสองคนแค่ทำเพราะชอบคนที่ไม่มีความชอบไม่มีความฝันแบบมึงอ่ะไม่หวนเข้าใจหรอโอ้โหกิฟนี่มึงกำลังจัดคนที่เขาไม่มีความฝันอยู่นะเว้ยมีตั้งหลายคนบอกว่าที่เขาไม่มีความฝันอ่ะแต่ถ้ามึงมีเงินน่ะมึงจะฝันที่อะไรก็ได้กิฟอ่ะกูสมรบพวกมึง1,000แล้วกันนะมึงรับไปแล้วก็ยอมรับกันซะว่าที่กูพูดมันถูกกูเห็นพวกมึงมาเนี่ยกูก็รู้แล้วว่าเงินมันซื้อมึงได้มากกว่าความฝันเท่ๆแล้วเว้ยเอาไปดิจะไปเกาหลีไหมเหรอจะได้เป็นศิลปินที่เกาหลีไง1,000เลยนะเว้ยเฮ้ยไม่เอาคืนแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ให้เลยเฮียกูขอโทษมึงพูดเฮี้ยอะไรของมึงวะเฮี้ยโต๊ะไอ้วัวอะไรวะต้องใส่เลยพอก่อนต้องใส่ต้องอะไรอ่ะก่อนเราว่าเดี๋ยวเราไปยืมเงินพ่อเรามาสมัครก่อนดีกว่าวะแล้วไม่เจ็บปะเนี่ยจริงมันต่อยไม่เจ็บหรอกแต่ที่แม่งด่าเนี่ยโคตรเจ็บเลยจริงแม่งพูดถูกหมดเลยแต่มันก็เรื่องจริงนะแต่การเป็นวงดนตรีสมัยนี้แม่งก็ดูเป็นความฝันแรงจริงแต่วงเราอ่ะมีต้อง500 วันนะเว้ยเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอยากจะมาทอเพราะไอ้หัวไม่ได้ใช่จะทอเพราะไอ้หัวไม่ได้เพราะไอ้หัวแม่งไม่เห็นทำอะไรเลยผู้นั่งคอมเมนต์แม่งก็สบายกว่าเราอยู่แล้ว